ลุกแล้วครับสตูดิโอต้องใช้ไฟอ่ะไม่ต้องใช้บ้านเราเก่งใช้ไฟจากแสงอาทิตย์เราใช้ไฟที่ห้องมืดขนาดนั้นร้านดังดังร้านร้านดังร้านดังก็จะเป็นพวกขายพวกของทำสตูดิโอขายทุกอย่างที่มีบนโลกอ่ะที่เป็นสตูดิโอเช็คเลยใช่ไหมครับโหอะไรเนี่ยเดี๋ยวจะหมุนสีฟ้าเลยไกลไปไหมห้องข้างบนห้องข้างบนเล็กๆในเรื่องของไฟเนี่ยมันก็สามารถที่จะปรับเควินได้นะครับเควินก็คืออุณหภูมิแสงอุณหภูมิของ VO ต้องการคือ3,200กับ5,600ได้ 100% นี่ใช่ไหมความสว่างความสว่าง 100%ส่วนใหญ่เขาใช้ร้อยอันนี้ถ้า 3,600 นี่ก็คือมันจะมีฝั่งนี้ก็ยังไม่ได้ใส่ไอตัวซอฟถ้าใส่ซอฟแล้วแสงมันก็จะนวลลงไปอีกน้อยนึงเนี่ยถอดเป็นชิ้นๆไปได้ครับตอนแรกก็ดับสวิตช์ก่อนพร้อมก็คือตรงกลางไฟเนี่ยมันจะมีอยู่2อันก็คือ1ถ้าเป็นขีดเดียวเนี่ยจะใช้แบตเตอรี่ถ้าเป็น2ขีดเนี่ยจะใช้ไฟบ้านหลักๆ ก็จะมีอยู่ประมาณนี้คือเราไม่ต้องยกไปถ่ายที่ไหนใช่ไหมเนี่ยมีแค่นั้นถ่ายไปสตูมเดียวมันก็ไม่ต้องมันก็ยกไปง่ายง่ายกว่าครับถอดได้เลยครับไม่ก็ถอดแค่นี้แหละอันนี้ยกไปมันไม่ต้องลำบากเอาไปให้อันันดาเขาอันันดาเขาทำเองยกไปอย่างนี้แล้วก็กองกองไว้ให้อันันดาพี่เล่นถอดได้อีกปากองศาก็เห็นไหมมันมีข้อต่อยอ๋อมันหมดแล้วทำไมคุณเหนื่อยนะป่ะครับคุณครับทำไมเร็วดิใครขายนี่ขอบคุณค่ะสวัสดีครับจ้าน้องเขาอยู่นี่คุณดิวเหมือนไอ้นี่เลยตลับปัดอ่ะก็ถ้าใช่เลยนี่บังหน้านะถ้าสวยคือตลับปัดเลยแล้วถ้ามีแสงมาด้วยได้ชัดราคาเขาก็จ่ายเงินไปที่เรียบร้อยนะครับประมาณ80,000 16,000จัดต่อใครจะซื้อต่ออันนะเผื่อคนเขาอยากซื้อไงอ๋อเราจะมาทำ YouTube เต็มตัวแล้วแล้วต้องลงทุนนิดนึงนี่ก็ให้อนันดาได้มีอุปกรณ์ใช้ดีๆงานจะได้ออกมาดีอนันดาลุยก็เดี๋ยวไว้เจอกันอีกทีแล้วกันในสตูดิโอนะงานบ้านไกลนิดเดียวเดินมา39ก็ถึงแล้วเรามาอยู่ที่เซ็นทรัลอีฟวิวเรานัดอนันดามาเมื่อวานโทรไปนัดมาอนันดาถามว่ามาทำไรมาเจอกันทำไมอะไรเงี้ยก็เลยบอกว่าพามาซื้อของก็เดี๋ยววันนี้ชื่อภารกิจแล้วก็คือตีบวกตากล้องอัพเลเวลให้ช่องเบคอนทาวน์ซื้อของมาทำช่องแล้วเดี๋ยวดูหลังจากซื้อไปแล้วถ้าคลิปไม่ดีขึ้นนี่ไล่ออกตอนนี้เราถึงหน้าร้านแล้วนะคะนี่ทับอยู่ทับอยู่ไหนดูซิอนันดาอยู่ไหนเราได้ตัวไหนมาได้ตัวนี้8ได้ตัวนี้เหรอตัวนี้ใช่ไหมแมงมุมน่าจะไม่ใช่คืออะไรนี่ตัวนี้อันนี้เหรอมาวิดแอร์โดนเหมือนซื้อเหมือนมันซื้อเลยไม่ได้มันต้องฝึกแล้วก็หัดบิน30ชั่วโมงมีใบขับขี่ใบขับขี่โดนหัดบินอยู่ที่ประมาณ30ชั่วโมงคุณรู้ว่ามึงจะซ้อมบินจริงเหรอก็ปล่อยให้อนันดาจัดการนะครับบินไกลได้กำลังศึกษาอยู่ศึกษาตั้งใจระบบไฮโดรตั้งใจศึกษานะฮะมีการคำนวณในเรื่องของแบตเตอรี่ในการบินกลับจะมาดูนักบินมือใหม่กันจะบินได้ไหม
นี่หน้าตาตั้งใจฟังช่วยกันฟังตอนนี้มีปัญหาเรื่องงบเท่าไหร่มีประมาณ300ตอนนี้ที่มาวันนี้ใช่หรอ300พอซื้อเป็นแสนเลยเห็นที่ลิฟต์มาลิฟต์มาเป็นแสนเลยจะมีงบมีงบ300อยากได้สปอนเซอร์จังพูดลอยพูดลอยพูดลอยเจ๋งในหัวแค่คิดความคิดคิดดังเลยความคิดสปอนเซอร์นี่ในหัวระหว่างที่รอคนเดียวเขาทำเอกสารเราก็ล้าแน่ดีเที่ยวแหละใช่สิพวกเรามันอยู่นิ่งไม่ได้หรอกพวกเรามันคนบ้าอยู่นิ่งไม่ได้หรอกได้ครับได้เหนื่อยขึ้นลงกับหมุนตัวทางด้านขวาจะเป็นเคลื่อนที่ทำอะไรอ่ะแชทไม่ไปถ่ายงานหรอทุกคนเรียนรู้กันอยู่เก่งมากครับตั้งใจอันนี้มันจะขึ้นไหมถ้าเราเข้ามาใกล้ไม่ขึ้นสนุกนี่คือไปเล่นบ้านลมแรงลองไหมลมคนละเครื่องโอ้ยถ้าแรงทั้งหมดจอดนิ่มจับสีม่วงไม่เอาถ้ามันจิ้มยาวสีม่วงเฮ้ยเอาสีนี้อ่ะไม่ไหวทีนี้นะครับค่ะก็ตอนนี้เราไปซื้ออุปกรณ์มาเสร็จแล้วเรียบร้อยนี่อยู่ข้างหลังเห็นมันไหมก็เดี๋ยวเราจะมาบอกว่าเราไปซื้ออะไรมาบ้างน้องมิกบอกซื้ออะไรมาบ้างชิ้นนี้เพิ่งซื้อมาเพิ่งซื้อเลยล่าสุดงานชิ้นโบแดง Mavic Air Fly More Combo คืออะไรไม่รู้อ่ะแต่เอาไว้ให้อนันดาถ่ายไว้มุมสวยๆไงเอาไว้ให้แฟนคลับโดนนะใช้เป็นไม่ได้เจมบินไปแล้ว2ชั่วโมงไม่ลงเลยถ่ายไปเลยต้องซื้อใหม่เครื่องมันจะมีขา4ขากลางมานี่เดี๋ยวให้มันเหมือนมันจะหักกันเลยกลางมาได้เลยใช่มั้ยก็อันนี้อยู่ราคาอยู่ที่37,000 มันบินกลับไม่ได้ก็ให้นาดาเก็บเดี๋ยวหักชิ้นต่อไปที่ซื้อมาก็อันนี้ไอ้สองหลังนี้ไฟสตูดิโอ2ตัวเอาไว้ทำอะไรตัวนี้เอาไว้ทำให้หน้ามิกไม่ดำเวลาถ่ายรูปหรือว่าถ่ายวิดีโอแต่คนดำเป็นทานไงเด็กๆปวดตลอดไม่เอาอันนี้หน้าดำก็เด็กๆตากแดดเยอะก็ต้องใช้ไฟช่วยหนึ่งก็ราคาไฟตัวนี้อยู่ตัวละ 16,000 รวมขาด้วย 16,000 2ตัวก็ 32,000 มันทำให้หน้าเรานวลเนียนขึ้นไงแบบเป็นสีผิวมนุษย์เวลาออกไปข้างนอกอะไรเงี้ยก็ยกไปใช่เพราะเรามีแบตสำรองอีกลูกนึงสะพายตามหลังก็เดินขายปกติเขามีไฟอันเล็กที่ชูเรามันใหญ่เราแบกอันนี้ไปเหนือเอาไปถ่ายลูกสว่างไงอีกอันนึงก็คืออันนี้นี่อันนี้เป็นฉากอันนี้เป็นฉากก็มีสองสีสีขาวกับสีส้มสองสีแล้วก็อันนี้เป็นขาตั้งฉากสีเป็นสีฉากทั้งหมดเท่าไหร่ไม่ได้แล้วเท่าไหร่อันนี้น่าจะอยู่ประมาณ5,000ทั้งเซตฉากนี้น่าจะม้วนละ2,000ได้เนาะประมาณ 2,000 แต่ว่าพวกชุดขาดนี่น่าจะอยู่ประมาณ 5,000 ก็ตกแล้วประมาณ 8,000-9,000ประมาณ 80,000-90,000 รวมทั้งหมดมีอยากได้นี้ด้วยไวเลสไมค์ไวเลส4ตัวกล้องโกโปรเพิ่มเพราะว่ามันมีน้อยมันไม่ใช่มีน้อยมีอันเดียวต้องพูดให้ถูกมีน้อยถูกแล้วมีงบน้อยมีงบน้อยไม่ใช่กล้องน้อยมีงบน้อยออกกันเองเราก็ต้องเก็บเงินไปเรื่อยๆค่อยพัฒนาไปตอนนี้ช่อง YouTube ของเราเนี่ย600,000แล้ว
ทุกคนนะคะที่กด Subscribe ให้เรานั่งดูเราอะไรอย่างเงี้ยก็เป้าหมายของเราก็คือกี่เท่าไหร่เป้าหมายต่อไปคือ1ล้านก่อนเอาให้ถึงล้านก่อนจะเป็น10ล้านเอาไปไม่ใช่ที่คุยกันเหรอตอนแรกบอกเอา10ล้านอยากเกินก็อยากให้มันถึง 700,000 ไวๆนะคะใครที่แบบเพื่อนชอบดูหรือแบบอะไรอย่างเงี้ยชวนเพื่อนมาดูได้ช่วยกันกด Subscribe น้องคิดเห็นไหมรู้คิวจริงๆใครไปคิวรอๆเลยแล้วก็อยากขอบคุณทุกคนนะคะแล้วก็ฝากติดตามพวกเราไปเรื่อยๆสนับสนุนพวกเราไปเรื่อยๆกดไลค์กดแชร์คลิปของเราแค่นี้ก็เหมือนสนับสนุนเราแล้วนะจะบอกอยากจะบอกทุกคนว่าช่องนี้เนี่ยมันจะไม่เกิดขึ้นเลยถ้าไม่มีแฟนคลับคอยสนับสนุนคอยดูคอยกดซับครับใช่ขอสนับสนุนเราก็อยากจะขอบคุณทุกคนมากนะครับครับก็เราเจอกันเป้าหมายต่อไป 700,000 1ล้านดิ700,000ก็ทำพี่ครับเรา 700,000 อีกไม่พอเจอเป้าหมายต่อไป1ล้านซับก็เดี๋ยวดูว่าเราจะมีทำอะไรใช่แน่ชอบญี่ปุ่นญี่ปุ่นอ่ะมึงเลือกอ่ะอ้าวไม่ได้คุยกันไหมเหรอต้องกลัวต้องไปแล้วนะญี่ปุ่นอ่ะพูดมาหลายปีแล้วไม่ไปสักทีโอเคก็เจอกันคลิปหน้าครับไปละบ๊ายบาย